ลูกอะไรเนาะไหนลองมีปิกนิกโต๊ะปิกนิกโต๊ะให้เฮานั่งพร้อมเดี๋ยวดูสิย่างไก่ไลเดอร์หมูจะโทรหานะคะนี่วิไลอยากจะไปตรงนั้นวิไลเห็นว่าตรงนั้นจะมีอย่างน้อเดี๋ยวดีแต่บ่ข่อยหน้าเอาหมดปันไดค่ะทุกคนไม่ไรก็จะยางเดี๋ยวบดีก็จะยางถ่าให้แฟนมารับเดี๋ยวสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะพาย UK ค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้วิไลก็บ่ได้ลงคลิปช่วงนี้วิไลอาจจะลงคลิปแน่บ่ลงคลิปแน่นะคะเพราะว่าเมื่อยค่ะตั้งแต่หลังจากที่พนักงานคนเก่าเขาออกไปกันหมดและเหลือแต่วิไลน้องนั่นที่ว่ามูที่ว่าทำงานเป็นดูงานเขาก็จะอยู่ในขังล่างล่างจานแต่คนใหม่ที่เขามาก็ยังคือเก่าค่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็ทีต่อจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะวิไลก็มาบอกสู่กันฟังเรื่องว่าวิไลถึกตำหนิเรื่องการทำงานว่าวิไลบ่ได้ทำความสะอาดลูกค้ามาเข้าห้องแล้วพอเปิดห้องไปวิห้องบ่ได้เฮ็ดแล้วที่นี่ผู้จัดการวิไลเพิ่นก็ไปเอิ้นหาวิไลวิไลก็ไปยืนคุยกับมูลหลางจานอยู่เพิ่นก็ไปเอิ้นหาวิไลแบบตื่นเลยล่ะได้ยินเสียงเพิ่นจังซี่นะวิไลวิไลยังล่ะวิไลก็เลยว่าสิอันเจ้าบ่ได้เฮ็ดห้องขึ้นไปเบิ่งแน่พรังสิขึ้นไปเบิ่งแน่อันลูกค้าเข้าไปน่ะห้องก็บ่ได้เฮ็ดแต่นี่วิไลก็เลยเออขึ้นไปเออห้องบ่ได้เฮ็ดอีหลีแล้วที่นี่มือนั่นเป็นมือที่มีพนักงานขึ้นไปตรวจก่อนที่สิมีลูกค้าพวกวิไลเฮ็ดห้องหมดแล้วและที่นี่วิไลก็เลยบอกเพิ่นว่าไปเช็คในเด้อไปตรวจในเด้อทุกห้องเลยตั้งแต่เมื่อวานเลยว่ามีห้องใดที่ว่าวิไลต้องแก้ไขมีห้องใดที่ว่าวิไลต้องปรับปรุงวิไลก็บอกเพิ่นอันนี้คือบ่ได้โทษคนที่ไปตรวจนะคะแต่วิไลก็ก็ยอมรับว่าตัวเองบ่ได้เฮ็ดห้องอีหลีแต่ถึงว่าทุกคนมีผิดพลาดกันใดถึงว่าวิไลจึงไปบอกเรื่องว่าการทํางานเขาถึงเอาคนให้ไปเช็คปกติแล้วเพิ่นบ่เคยให้คนไปเช็คได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นก็ตรวจกันเองแล้วทีนี้มีพนักงานใหม่เขามาแล้ววิไลก็บอกเพิ่นว่าวิไลบอกยังก็บ่ฟังวิไลแบบฝึกงานให้เพิ่นก็บ่ฟังเพิ่นก็เลยอยากไปตรวจเบิ่งว่าเป็นแบบใดพอไปเบิ่งวิไลก็เลยบอกว่าวิไลก็มีผิดพลาดบ้างบ่แม่นว่าวิไลบ่ผิดพลาดวิไลก็อยากให้ไปตรวจยังที่วิไลเฮ็ดผิดพลาดวิไลก็จะแก้ไขมีหยังก็สร้างบอกวิไลได้เด้อเพิ่นก็ไปตรวจห้องวิไลก็เฮ็ดแล้วพอดีตอนนั้นเฮ็ดห้องแล้วที่ว่าสำหรับมือนั้นที่พนักงานเขียนให้ว่าเฮาควรจะเฮ็ดห้องใดแน่ห้องใดแน่วิไลก็เฮ็ดเสร็จแล้วแต่คนไปตรวจเป็นยังคือบ่เห็นว่าห้องบ่ได้เฮ็ดเพราะตอนนั้นวิไลก็ว่างพอสิกลับไปเฮ็ดได้เพราะว่ามันยังบ่ทันค่ำวิไลยังมีเวลาที่ไปเฮ็ดได้อยู่แต่เป็นยังคือบ่มาบอกวิไลแล้วห้องก็บ่ได้เฮ็ดแล้วที่นี่ก็วิไลก็โดนตำหนิวิไลก็เลยไปหากระดาษที่พนักงานเวลาวิไลสิไปเฮ็ดห้องเพิ่นก็จะเขียนให้วิไลจังซี่นะคะและเจนี่ก็พนักงานอยู่หันที่ว่าเขียนให้วิไลนั่นแหละเป็นน้องรีเซพชันอยู่หันก็ปลอบใจวิไลว่าบ่เป็นหยังดอกวิไลนู่นนี่นั่นวิไลก็เลยถามว่ามือนั่นเป็นมือใดที่ว่าวิไลบ่ได้เฮ็ดพนักงานก็เลยบอกว่าเป็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์วิไลก็เลยหากระดาษที่ว่าพนักงานเขียนให้วิไลก็เลยหาจะได้ก็หาบ่พอจะได้ใดวิไลเอามานำวิไลก็มาเห็นพอดีเอ๊ะวันศุกร์วิไลก็มาเบิ่งพอมาเบิ่งกระดาษเป็นกระดาษวิไลใช้
ทุกคนเบิ่งมันก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะที่เพิ่นจะเขียนให้ว่ามีลูกค้าออกลูกค้าเข้ามีลูกค้าอยู่เฮาก็ควรไปเฮ็ดคือกันเฮ็ดทุกห้องเฮาเฮ็ดทุกห้องอยู่แล้วแต่ว่าห้องลูกค้าอยู่เฮาก็คือเฮ็ดแบบเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนยังให้เพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเต็มที่คือเฮาเฮ็ดกับลูกค้าออกจังซี่นะถ้าห้องลูกค้าออกก็เฮาก็จะเฮ็ดแบบหมดเลยจังซี่นะแล้วทีนี้พอเวลามาเบิ่งเอ้าเวลาเอามานําตัวนี่เวลาก็เลยว่าเบิ่งมันบ่มีห้องที่เขาเขียนให้มันห้องที่ว่าเวลาลืมเฮ็ดนั่นมันเป็นห้องที่ลูกค้าอยู่แล้วทีนี้ก็แสดงว่าลูกค้าก็ออกวันอาทิตย์เพราะถ้าบ่ออกวันเสาร์ก็ออกวันอาทิตย์ถ้าออกวันเสาร์บอกออกวันอาทิตย์มันก็บ่แม่นแต่วิไลคนเดียวแล้ววันอาทิตย์นี่มันจะเป็นมื้อที่ว่าปิดโรงแรมจังใดทุกคนก็ต้องออกอยู่แล้วบ่มีลูกค้าอยู่แล้วและที่นี่มื้อนั้นเป็นมื้อที่วิไลทํางานประมาณ3คนแล้ววิไลก็เฮ็ดกันมาเหลืออยู่ห้องสุดท้ายก็คือห้อง3ห้องสุดท้ายที่วิไลกลับไปเฮ็ดอีกวันพุธแต่วิไลก็บ่ได้กลับไปเช็คอีกเพราะว่าวิไลคิดว่าอันนี้ก็คือความผิดพลาดก็คือประสบการณ์เข้าหน้าเข้าหลังวิไลก็จะได้มีเป็นประสบการณ์ของวิไลว่าเฮาควรจะเช็คให้หมดจังซี่นะคะก่อนที่เฮาแต่บางเทื่อมันบ่ได้มีเวลาที่สิไปเช็คจังซี่นะถ้านอกเนื้อจากที่เขาบอกเฮาวิไลก็จะบ่พยายามจะไปเฮ็ดเพราะมันจะกินเวลาอยู่นี่มันเฮ็ดเป็นชั่วโมงเนาะค่ะไผก็จะรู้แล้วบางเทื่อช่วงนี้พนักงานน้อยวิไลก็จะเป็นเฮ็ดอยู่หันแบบตลอดจังซี่นะวิไลเฮ็ดอยู่หันตลอดแต่บางเทื่อก็จะมีหมู่มาซอยให้มาซอยกับหมู่ก็เฮ็ดพนักงานทําความสะอาดนํากันคือกันแต่ว่าส่วนมากก็จะลงไปข้างล่างแต่ทุกคนก็จะขึ้นมาซอยกันจังซี่นะคะแล้วทีนี้ความรู้สึกเป็นยังคือวิไลรู้สึกว่าวิไลก็อยากมาเบิ่งว่ามันเป็นความผิดของวิไลอีหลีหรือว่าพนักงานบ่ได้เขียนแต่เดี๋ยวมื้ออื่นวิไลก็จะไปเบิ่งอีกเทื่อว่ากระดาษที่วิไลเขาเขียนไว้ให้นี่วิไลเก็บไว้เหมือนจังซี่นะคะวิไลก็จะไปเบิ่งว่าลูกค้าออกนี่แล้วพนักงานได้เขียนให้บ่ว่าเป็นลูกค้าออกอีหลีจังซี่นะวิไลก็บ่ได้อยากสิวิไลคิดว่าอยากถามความคิดเห็นทุกคนเลยว่าวิไลควรจะไปอธิบายไปบอกเพิ่นฟังบ่หรือว่าจะปล่อยผ่านไปอันนี้คือเพิ่นโทษวิไลผู้เดียวเลยว่าเจ้านั่นแหละประมาณนี้แบบใส่อารมณ์จังซี่นะเจ้านั่นแหละแล้ววิไลก็เลยรู้สึกว่าเนาะข่อยก็ยอมรับพอข่อยเป็นพนักงานทําความสะอาดวิไลก็ยอมรับวิไลก็บอกขอโทษเพิ่นไปขอโทษว่าเด้อเดี๋ยวคราวหน้าคราวหลังวิไลจะตรวจตาให้ดีก่อนนะสินะทุกห้องแล้วก็วิไลก็บอกให้พนักงานคนอื่นไปตรวจน้ําเด้อเพราะว่าบางเทื่อวิไลอาจจะลืมอาจจะหลงแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะสินะคะแต่ว่าเป็นหยังคือมาใส่เฮาผู้เดียวนี่แหละครั้งแรกเลยวิไลเฮ็ดงานได้อาทิตย์แรกผู้จัดการคนนี้ล่ะเพิ่นก็เข้ามาพร้อมกันกับวิไลแล้วก็มีผู้จัดการคนเก่าก็ออกไปแล้วเพิ่นก็เข้ามาประมาณพร้อมกันกับวิไลนี่ล่ะเพิ่นเข้ามาในช่วงนั้นเพิ่นบ่รู้ดอกว่าพนักงานเป็นแบบใดว่าไผเป็นแบบใดเพิ่นบ่ฮู้ดอกเพิ่นก็บ่เคยเพิ่นว่าบ่เคยถูกตําหนิก็บ่เคยถูกตําหนิติเพราะว่าในช่วงนั้นวิไลเข้ามาเฮ็ดพอดีช่วงนั้นแต่มูวิไลบอกว่าโอ้ประจำแหละโดนตำหนิโดนยังประจำลูกค้าติมาประจำบ่แม่นว่าตอนนี้เขาบ่รู้ดอกแต่ช่วงที่วิไลมาเฮ็ดสิมาตำหนิก็ตอนพนักงานใหม่มาเฮ็ดนํานี่แหละแล้วทีนี้ก็วิไลบอกก็บ่ฟังสินะคะว่าควรจะเฮ็ดแบบใดในห้องน้ำคันอยากเฮ็ดห้องน้ำวิไลก็เลือกว่าอยากให้เฮ็ดยังก็เฮ็ดแต่ว่าก็ควรจะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองรับผิดชอบไปก็คือจังซี่ติถ้าโดนก็คือว่าวิไลโดนอยู่ผู้เดียวแบบนี้นะวิไลก็เลยรู้สึกว่ามันแฟร์บ่อย่างประมาณนี้ก็เลยว่าก็รับผิดชอบวิไลก็ยอมรับอยู่วิไลก็ยอมรับว่าเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เฮาแต่ว่าบางเทื่อมันก็บ่แม่นว่ามาลงที่เฮาผู้เดียวมือ2มือที่แล้วนะก็พนักงานก็บ่ได้เขียนห้องให้เฮาก็บ่ได้เฮ็ดเฮาก็บ่ได้ไปตรวจเพราะบางเทื่อนี่เฮาจะเฮ็ดเฉพาะที่ว่าเขาเขียนมาให้เฮาจังซี่นะคะทุกคนเฮาก็ไปเฮ็ดแล้วทีนี้วิไลก็เลยไปบอกให้แฟนวิไลฟังวิไลก็เลยว่าแฟนวิไลกับเพิ่นก็บ่เข้าใจดอกเพิ่นก็ว่าอ้าวเจ้าก็ต้องเฮ็ดทุกมืออยู่แล้วมันบ่แม่นคันลูกค้าอยู่เฮาก็บ่ได้เฮ็ดเฮาก็บ่ได้ฮู้ว่าลูกค้าออกลูกค้าเข้าพนักงานจะเป็นคนเขียนให้เฮาพนักงานรีเซพชันจะเป็นคนเขียนให้เฮาไปเฮ็ดแล้วห้องใดที่ว่า
เขาต้องการหรือบ่ต้องการได้ต่อไปก็นี่ก็คือประสบการณ์นึงที่วิไลควรจะแก้ไขปรับปรุงไปเนาะค่ะนั่นแหละค่ะวิไลก็มาบอกสู่คนฟังซ้ำนี่แหละค่ะวิไลก็ขอความคิดเห็นเด้อค่ะว่าวิไลควรจะไปบอกเพิ่นหรือว่าวิไลจะปล่อยผ่านไปเพราะว่าบางเทื่อวิไลรู้สึกว่าถ้าวิไลเนาะอีกอย่างนึงถ้าวิไลไปเว้ามันก็กลายเป็นหลายคนที่ต้องมาละมารับผิดชอบน้ำกันนะสินะคะทางพนักงานไปตรวจทางหนุนนี่นั่นก็กลายเป็นว่าวิไลสั่งสตู้หลายๆคนแม่นบ่คะทุกคนนั่นเลยค่ะวิไลก็คือสิปล่อยผ่านไปเลยค่ะแต่ความรู้สึกวิไลก็เสียความรู้สึกวิไลก็ห้องหายเลยได้เมื่อวานนี่บอกกับหมูนำเอาเป็นหยังคือจังจังสี่ตอนที่ว่าเพิ่นเข้ามาใหม่ๆวิไลเฮ็ดงานได้อาทิตย์นึงอาทิตย์ที่2เพิ่นก็บ่ลงเวลาให้วิไลทำงานจักมือเลยทุกคนมีงานแต่วิไลบ่มีงานทางที่วิไลรับงานเป็นงานประจำแต่วิไลบ่มีงานจักมือและทีนี้ก็พนักงานน้ำกันก็เลยว่าเขาบ่ได้อันนี้ดอกเขาตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นวิไลผิดกันกับพนักงานน้ำกันนี่แหละวิไลผิดกันและทีนี้ก็คนนี้จะเป็นคนที่มักปากแน่ก็คือสิไปเว้าอีหยังวิไลก็บ่รู้และทีนี้หลังจากนั้นเพิ่นก็บ่ลงงานให้วิไลและทีนี้ทุกคนออกหมดแล้วเพิ่นก็พ่อสิเห็นแหละค่ะว่าวิไลทำงานแบบใดเพิ่นพ่อสิเห็นแต่บางเทื่อเพิ่นก็ยังมีอคติกับวิไลอยู่แน่เบิ่งกษัตริย์พอสิมาลงกับวิไลอย่างเดียวบ่พ่อวิไลจะอธิบายให้ฟังว่านี่คืออันมันบ่มีห้องที่ว่าวิไลต้องเฮ็ดเพิ่นบอกว่ามันตั้งหลายมือแต่วันพุธน่ะมันบ่แม่นวันพุธนี่คือเฮ็ดกันหลายคนแล้วทีนี้ก็วิไลก็เขียนไว้อยู่วิไลก็รู้อยู่ว่าพากันเฮ็ดมาแบบใดแต่วิไลสิไปเบิ่งอีกเทื่อว่ามันคือหยังนั่นเลยค่ะมื้อนี้วิไลสิมาตํามาบ่แม่นมาตําบอกถึงเรื่องตําจนอันนี้วิไลจะมาทําต้มกระดูกหมูแซ่บบ่เซาอยู่ค่ะทุกคนสักมื้อนั้นน่ะต้มกระดูกหมูต้มยํากระดูกหมูแซ่บยังแซ่บอยู่ก็เลยยังมีเหลืออยู่ที่ว่าใส่แข็งวิไลก็จะมาต้มกระดูกหมูอีกเนาะค่ะ